คุณผู้ชมมาชมการแสดงงิ้วค่ะและตอนนี้นะคะพิมยืนอยู่ที่หลังเวทีแสดงงิ้วของคณะแชร์ลั่งเง็กเล่าชุนค่ะและทางด้านหลังค่ะนักแสดงกำลังเตรียมตัวนะคะแต่งหน้าแต่งตัวแต่งผมทรงเครื่องกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะเขาแอบกระซิบมาบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวให้พิมด้วยอยากเห็นเหมือนกันค่ะว่าพิมแต่งหน้างิ้วแล้วจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ต้องไปชมค่ะนักแสดงงิ้วของคณะแชร์ลั่งเง็กเล่าชุนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นนักแสดงชาวจีนกำลังเร่งรีบแต่งหน้าก่อนจะขึ้นเวทีแสดงในช่วงค่ำในงานฉลองศาลเจ้าปึงเถากงที่จังหวัดชลบุรีค่ะโดยจะแสดงเรื่องแปะเกาเลี้ยงจอมยุทธทรนงถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าแต่ละคนแต่งหน้าไม่เหมือนกันค่ะทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับบทบาทที่ได้รับสีสันของการแต่งหน้าจะบ่งบอกถึงบุคลิกอุปนิสัยของตัวละครได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะโดยสีต่างๆจะมีความหมายแฝงอยู่เช่นสีแดงแสดงถึงความจงรักภักดีสีม่วงแสดงถึงความเป็นคนหนักแน่นมีใจเด็ดเดี่ยวสีดำแสดงถึงความเป็นคนป่าเถื่อนสีน้ำเงินและสีเขียวแสดงถึงความเป็นคนใจร้ายมุทะลุสีเหลืองแสดงถึงความกล้าหาญแน่วแน่สีขาวแสดงถึงความเป็นคนเจ้าเล่ห์ค่ะสีชมพูขาวแสดงถึงความเป็นคนใจอมหิตและชั่วร้ายมากสีอิฐหรือแดงเข้มแสดงถึงผู้สูงอายุสีทองและสีเงินมักเป็นสีที่ใช้แต่งหน้าเทพนักรบหรือปีศาจที่มีเวทมนต์คาถาและสีเขียวอ่อนใช้แต่งหน้าพวกตัวปีศาจเป็นต้นค่ะหลังจากที่นักแสดงแต่งหน้าเสร็จแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือการทำผมนั่นเองค่ะอย่างที่เห็นอยู่นี้กุ้ยยงนางเอกงิ้วกำลังใช้ว่านหางจระเข้แห้งมาขยำกับน้ำเปล่าเพื่อให้ได้ออกมาเป็นกาวเหนียวๆสำหรับนำมาใช้ตกแต่งผมนั่นเองค่ะก็ถึงเวลาที่พิมจะได้แปลงโฉมเป็นนางเอกงิ้วแล้วล่ะค่ะและผู้ที่จะมาเมคโอเวอร์ให้พิมในวันนี้ค่ะก็คือพี่แมวค่ะสวัสดีค่ะพี่แมวสวัสดีค่ะต้องบอกนะคะว่าพี่แมวคนนี้เนี่ยค่ะเธอคร่ำวอดในวงการงิ้วเนี่ยมาถึง30กว่าปีแล้วพี่แมวคะวันนี้จะแปลงโฉมให้พิมเป็นพระเอกหรือนางเอกคะพี่แมวเป็นนางเอกเลยค่ะเป็นนางเอกสวยเลยใช่ไหมคะพี่หน้าอย่างนี้นี่คือแต่งหน้างิ้วได้เลยได้แต่ว่าก่อนที่เราจะแปลงโฉมกันนะคะต้องให้พี่แมวค่ะแนะนำเครื่องสำอางก่อนค่ะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาต้องใช้อะไรกันบ้างค่ะค่ะพี่แมวคะเริ่มเลยค่ะขั้นแรกนะคะนี่ก็คือเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาจีนที่เราแต่งกันคือเรียกตะปีฮุ่งหรือแป้งที่รองพื้นนะคะเราต้องใช้อันนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยสีส้มที่จะมาแรงบนหน้าเราแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นตามด้วยอายไลเนอร์ทั่วไปนะคะค่ะหลักๆมีแค่นี้ค่ะถึงเวลาแล้วค่ะรอชมกันค่ะ15นาทีเท่านั้นใช่ไหมคะพี่แมวได้ค่ะ15นาทีมารอดูกันค่ะหลังจากใช้เวลาแต่งหน้าอยู่15นาทีค่ะและทำผมอีกประมาณ15นาทีนะคะพิมพ์ก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทันทีเป็นยังไงสวยไหมคะต้องถามพี่แมวก่อนพอจะไหวไหมคะเป็นนางเอกนิ้วได้ไหมคะพี่สวยมากเลยค่ะโอ้อันนี้ก็เกินไปค่ะคำถามที่2ล้างออกยากไหมคะพี่ไม่ยากค่ะเราใช้เบบี้ออยล์นะคะคือเช็ดออกมาค่ะทีนี้ต้องถามพี่แมวบ้างในฐานะที่แสดงนิ้วมา30ปีด้วยกันเรียกว่าแต่งหน้าได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นนางร้ายพระเอกนางเอกข้อแตกต่างของแต่ละตัวละครนี่มันยังไงอะคะพี่ถ้าเป็นนางเอกคิ้วก็จะเล็กหน่อยตาก็จะหวานๆถ้าเป็นพระเอกคิ้วก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวโกงก็คิ้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งอะค่ะแตกต่างกันที่คิ้วแล้วก็สีสันบนใบหน้าค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะบอกว่าหน้ายังไม่เท่าไหร่ค่ะพี่แมวบอกว่าบนสีสันนี่ที่พิมพ์แต่งนี่เบาๆนะคะจริงๆแล้วเยอะกว่านี้อีกเพียบเลยอะค่ะใช่ค่ะถ้าใส่อะไรอีกบ้างคะต้องมีผมข้างหน้าเข้ามาอีกมีเพชรตัวใหญ่ๆหนักมากค่ะถามอีกนิดนึงเล่นงิ้วมา30กว่าปีแล้ว
ทำไมถึงยังแสดงต่อไปคะพี่แมวก็คือเป็นอาชีพของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งอยากให้คนรุ่นหลังรู้จักงิ้วต่อไปก็คืออยากได้มีสืบทอดกันนานๆนะคะอยากจะบอกว่าแค่นี้ค่ะมาแล้วยังไม่ครบไม่ได้พี่แมวบอกว่าเดี๋ยวจะให้ใส่เสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะพี่แมวใช่ค่ะเตรียมชุดไว้ให้หรือยังเอ่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอีกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวแปลงโฉมให้ดูกันอีกรอบค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พิมพ์จะบอกว่าทั้งหน้าผมบอกว่าเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วแต่ที่ขาดอีกอย่างนึงค่ะท่วงท่าในการรำแบบงิ้วค่ะพิมพ์จะไปรอดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องติดตามชมค่ะแต่ที่แน่ๆเทรนเนอร์มือหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะแต่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่าวันพรุ่งนี้พิมพ์จะขึ้นไปร่วมแสดงบนเวทีด้วยหรือเปล่าต้องติดตามชมค่ะต้องขอบอกว่าการแสดงบนเวทีนั้นเข้มข้นมากๆพี่แมวคะย้ำอีกทีค่ะว่าบนเวทีเขาแสดงเรื่องอะไรกันอยู่คะแปะเกาเลี้ยงค่ะแปะเกาเลี้ยงจอมยุทธแปะเกาเลี้ยงจะสนุกสนานขนาดไหนต้องติดตามชมในวันพรุ่งนี้ค่ะห้ามพลาดนะคะ